ความจริงหมอไม่ต้องมาส่งเราก็ได้นะกว่าหมอจะเดินกลับอีกอ่ะไม่เป็นไรครับกุ๊กผมมีเรื่องจะคุยกับกุ๊กด้วยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะคือถ้ากุ๊กกังวลเรื่องเงินอยู่อ่ะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆเพราะว่าการที่ผมได้อยู่กับกุ๊กอ่ะมันมีค่ามากกว่านั้นผมหมายถึงสิ่งที่กุ๊กสอนผมอะครับมันมีค่ามากกว่าเงินที่ผมจ่ายไปด้วยซ้ำอ๋อขอบคุณนะหมอจริงๆแล้วผมต้องเป็นคนขอบคุณกุ๊กมากกว่านะทำไมอะคือก่อนหน้าที่ผมเจอกุ๊กอะครับผมเอาแต่เรียนมันเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่จนผมได้มาเรียนทําอาหารกับกุ๊กผมมีความสุขมากตัวผมเองก็ห่างเหินกับความสุขอะไรแบบนี้มานานแล้วขอบคุณนะครับกุ๊กที่เป็นความสุขให้ผมจริงๆเราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกันนะเราหมายถึงว่าเรารู้สึกดีที่หมอพูดจาดีๆแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กันครับถึงบ้านแล้วโอเคครับงั้นผมไม่กวนกุ๊กละกลับก่อนนะครับขอบคุณหมอมากนะที่มาส่งจนวันที่พบเธอเมื่อไรไรเรียวไรเป็นเธอที่เติมพลังแต่ว่าถ้ากุ๊กจะรู้สึกดีด้วยเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับบ๊ายบายเธอรักกันใช่ไหมมันเป็นเพราะหัวใจ